วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับถึงผลงานช่วงนี้อัปเดตคุณผู้ชมก่อนก็ตอนนี้นะคะแอนกำลังโฟกัสในเรื่องการกุศลอยู่ค่ะทำมูลนิธิ called Little Steps ค่ะก็โฟกัสในเรื่อง charity organization ค่ะแล้วก็ประมาณนั้นฝาก IG ได้เลยฝาก IG ค่ะค่ะฝากติดต่อติดตามฝากติดตาม IG แอนด้วยนะคะ Porxild P-O-R-X-I-L-D ค่ะแล้วก็ Little Stepsth ค่ะพูดถึงวงการนางงามบ้างนะคะอยากให้อวยพรน้องแอนชิลี่ก่อนค่ะน้องแอนชิลี่นะคะพี่แอนก็ I'm wishing you all the best I know you can do it you're strong you're beautiful you're confident and don't let anyone talk you down because what matters most is what you feel inside okay. สู้ๆค่ะโอเคพูดถึงน้องนางงามที่จะมาประกวดในเวทีนางงามของเมืองไทยทั้งหมดเลยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็สำหรับแอนนะคะแอนคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือตั้งสติไว้แล้วก็อย่าลืมว่าเรามาเพื่ออะไรเราคอนฟิเดนซ์เรื่องอะไรบ้างแล้วก็เราจะโชว์กรรมการว่าเราสวยภายในยังไงเพราะว่าการที่เราเป็นนางงามมันมากกว่าแค่สวยภายนอกเราก็ต้องดูว่าโอเคเราเป็นคนดีไหมแล้วก็เราจะทำยังไงบ้างถ้าเราได้ชนะตำแหน่งไปประกวดที่เวทีโลกค่ะผลงานช่วงนี้ช่วงนี้นะคะวิวเป็นพิธีกรอยู่ช่อง PPTV HD 36ค่ะเป็นรายการกีฬาชื่อว่าสปอร์ตมาเฟียค่ะ wow. ใช่ก็เกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะทุกวันพฤหัสเวลา 17:45 สามารถเปิดชมกันได้ทุกวันพฤหัสแล้วก็ทาง YouTube ช่องแชมป์จัดไปตอนนี้ก็มีคน Subscribe 1 ล้านคนแล้วค่ะว้าวสุดยอดมากเลยฝากถึงเยาวชนที่เรียนออนไลน์ตรงนี้ให้กำลังใจก็อยากให้น้องๆสู้ๆกันละกันเนาะอาจจะเบื่อแต่ว่าพยายามเรียนรู้แล้วก็ถ้าเกิดเบื่อมากก็ให้คุณแม่มาทั้งเรียนเป็นเพื่อนด้วยก็แล้วกันจะได้มีความสุขแล้วก็สนุกมากกว่าเดิมค่ะเรียนเชิญคนไทยออกมาท่องเที่ยวช่วงเปิดประเทศแล้วก็อยากให้มาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆแต่ว่าถ้ามาเที่ยวก็ต้องใส่แมสระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีกลับมาอีกเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนค่ะ